สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคดีๆที่มุมเกษตรใช้นะคะในการกราฟไม้ของมุมเกษตรนะคะเวลาที่เราสั่งไม้มานะคะบางทีเราก็สั่งมาเป็นหน่อนะคะแล้วก็หน่อเนี่ยเขาก็จะมีบางทีหน่อเขาก็จะมีรูปทรงที่ค่อนข้างยาวนะคะเพราะฉะนั้นเวลากราฟเนี่ยเพื่อนๆก็ตัดเป็น2 ส่วนเลยนะคะแล้วก็เอาส่วนของเขาเรียกว่าส่วนของโคนอะซึ่งเขาจะเรียกว่าการกราฟตูดนะคะก็คือเอาส่วนของโคนของเขาหรือว่าส่วนตูดของเขาเนี่ยมากราฟได้เป็นชิ้นที่อีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนของหัวเนี่ยเราก็เอาไปกราฟนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็น flying saucer นะคะมุมเกษตรอ่านว่าอย่างนี้นะซึ่งไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเป็นตัวของเป็นไม้ของยุโรปนะคะที่ราคาตอนนั้นมุมเกษตรซื้อมาราคาเป็นพันเลยนะคะสำหรับพวกนี้นะคะก็คือมุมเกษตรก็จะตัดเขาออกเป็น2 ส่วนนะคะแล้วก็เอาส่วนหัวเขามากราฟแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนของตูดหรือว่าส่วนของโคนเนี่ยมุมเกษตรก็จะเอามากราฟแบบนี้นะคะส่วนของหัวเขาก็โตไปนะคะเขาไม่ให้หน่อแต่ว่าส่วนของตูดเนี่ยคือเรากราฟไว้เนี่ยเขามีหน่อแล้วนะคะมุมเกษตรตัดไปกราฟแล้ว2หน่อนะคะแล้วก็หน่อนี้จะเป็นอีกหน่อนึงที่เขาเพิ่งเขาเรียกว่าเขาเพิ่งออกมานะคะเป็นหน่อใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าเวลาที่เราสั่งหน่อมาหรือว่าต้นเขาเรียกว่าต้นแพงๆอ่ะเวลากราฟเนี่ยเพื่อนๆก็หาตอกราฟมา2ตอนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหัวเราก็กราฟไปอีกตอนึงนะคะให้เขาโตให้ดูตัวอย่างดอกนะคะแล้วก็หรือว่าบางทีเรากราฟขายนะคะส่วนของตูดก็จะเอาไว้ขยายจำนวนนะคะส่วนหัวเราก็ขายไปนะคะหรือว่าในกรณีที่เราจะให้เขาเป็นฟอร์มกอนะคะเราอยากได้ฟอร์มกอก็คือส่วนของหัวเนี่ยให้เขาโตแบบเดี่ยวๆของเขาไปนะคะแล้วก็ส่วนของตูดหรือว่าส่วนของโคนเราก็ให้เขาทำจำนวนให้เรานะคะเราก็จะได้แบบทวีคูณเลยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะเวลาที่เรากราฟปุ๊บแล้วแบบถ้าเป็นไม้พวกไม้ลำหรือว่าไม้ที่ดอกเขามายากๆแบบ flying saucer พวกนี้เนี่ยก็คือเขาจะค่อนข้างให้หน่อยากนะคะแล้วก็อย่างพวกอะไรนะอีกตัวหนึ่งซูเปอร์แอปริคอตนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือเขาจะโตลำยาวนะคะแต่ว่าหน่อเขาจะมาค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากราฟตูดเนี่ยคือเขาไม่มียอดให้เดินไงคะเขาไม่มียอดเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามสร้างหน่อขึ้นมานะคะทีนี้ก็จะเป็นการทำจำนวนที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสำหรับการกราฟตูดนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตามนะคะใช้วิธีนี้ได้ทั้งนั้นนะคะมุมเกษตรก็กราฟไว้เยอะเลยนะคะกราฟตูดนะคะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูตัวหนึ่งนะคะโลบีเวียมุมเกษตรกราฟแบบนี้ถ้าเป็นหน่อที่ยาวสามารถแบ่งได้มุมเกษตรก็จะกราฟแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นต้นแม่ของเขานะคะต้นแม่ของเขาก็โตไปไม่ใช่สิส่วนหัวของเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะมันน่าจะเป็นต้นนี้นะลักษณะหนามกันนะคะต้นนี้จะเป็นส่วนหัวของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของตูดของเขานะคะให้หน่อรอบเลยนะคะเป็นอีกวิธีนึงที่อยากจะแนะนำเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งเป็นหน่อมานะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นตัวแพงๆเนี่ยเราก็ยิ่งต้องรักษาไว้นะคะอย่างบางทีถ้าเรากราฟแค่ตอเดียวเนี่ยบางทีถ้าเขาเน่าก็เน่าไปเลยนะแต่ถ้าเราแบ่งกราฟแบบนี้ก็คือเขาก็อีกตอนึงเน่าอีกตอนึงก็ยังอยู่นะคะอีกอย่างก็คือเราสามารถที่จะเก็บไว้ทำจำนวนได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่ไงมุมเกษตรกราฟไว้เยอะนะคะที่เป็นแบบกราฟตูดนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาทำคลิปตอนกราฟให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชำนาญแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาดูแค่นี้ก็เข้าใจนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่นี่ไงเห็นไหมนี่ก็ใช่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่ก็จะยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้
เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะที่มุมเกษตรเอามากราฟก็คือเห็นไหมเป็นแค่ส่วนตูดชิ้นเล็กๆเองนะคะมุมเกษตรเอามากราฟไว้นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะแตกหน่อแล้วนะหน่อของเขาจะใหญ่นะเวลาที่ถึงแม้เราจะเอามากราฟชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่พอเขาโตมาเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาแบ่งปันกันเนาะยังไงเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆแบบไหนก็สามารถแบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมุมเกษตรก็อย่างว่าแหละครูพักลักจำมาจากคนอื่นบ้างถามพี่ในกลุ่มบ้างหรือว่าบางทีก็ทดลองทำเองบ้างนะคะได้อะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะยังไงเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆก็แบ่งปันมุมเกษตรได้นะคะด้วยการคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์บอกมุมเกษตรหรือว่ามีอะไรแนะนำนะคะอยากจะให้มุมเกษตรพัฒนาตรงไหนบ้างเกี่ยวกับการนำเสนอก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้นะคะแล้วก็เราจะถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมคะหน่อเขากำลังมานะคะโอเควันนี้มุมเกษตรก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวิธีการกราฟหน่อด้วยการกราฟตูดนะคะหรือว่ากราฟส่วนของโคนนะคะต้นนี้ก็ใช่เช่นกันนะคะกราฟต่อแก้วมังกรนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ